สวัสดีครับผมเล็กเชษฐศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ตัว Google Cart View นะครับGoogle Cart View นะครับคืออะไรนะครับนี่คือเวิร์กช็อปที่ไม่ทำการติดตั้ง Google Cart View ผมจะทำการสวิตช์มาที่เวิร์กช็อปที่มีการติดตั้งละกันเพื่อเราเห็นภาพนะครับก็ผมกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงส่วนนี้นะครับนี่คือเวิร์กช็อปที่มีการแอพพลายตัว Google Cart View แล้วนะครับก็ Google Cart View ก็คือในเคสนี้คือทำให้อารมณ์ไอเทมใน list view แต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนกับตัวคาร์ดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมีความโค้งมนแล้วก็มีชาโดว์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเองนะครับมันมีตัวเหมือนกับเป็น layout ที่คุณเพียงแค่ใส่ครอบเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความโค้งมนอย่างนี้ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะดูดีกว่าแบบแรกในกรณีถ้าเกิดคอนเทนต์คุณนะครับถ้าเกิดในกรณีของคอนเทนต์คุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่มากกว่า3ตัวนะครับใน1ไอเทมหรือพูดง่ายมียูเซอร์อินเทอร์เฟซที่มากกว่า3อันตัวอย่างเช่น1 2 3และ4ในเคสนี้มี4อันดังนั้นการใช้ตัว Google Cart View จึงเหมาะสมเพราะว่าจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากมีการกรุ๊ปข้อมูลให้มันดูไม่ซับซ้อนนะครับอันที่2คือการเพิ่มความโค้งตรงนี้นะครับจะทำให้เวลามองแล้วมันดูเข้าใจง่ายถึงแม้มันอาจจะเข้าใจเท่าเดิมแหละนะครับแต่ว่าเวลามนุษย์มองอะไรมันโค้งๆเนี่ยหลักการของ UX เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันเฟรนลี่มันเรียนรู้ไม่ยากนะครับเอาล่ะวิธีการนะครับก็อย่างแรกก่อนนะครับผมก็จะมาแนะนำเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ยวเรื่องของการติดตั้งตัว Google Cart View นะครับก็หลักการง่ายๆครับคุณเพียงแค่ทำการเอา layout นะครับตัวเนี้ยไปวางคอมซะนะครับไปวางคอมตัวคอนเทนต์ที่คุณมีอยู่ซะแค่นั้นแหละนะครับก็ส่งผลให้ตัวคอนเทนต์คุณเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโค้งมนแล้วก็มีชาโดว์นะครับในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการสวิตช์ไปที่โปรเจกต์ที่ผมยังไม่มีการแอพพลายนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงส่วนที่เป็น item list view ดังนั้นในเคสนี้ผมคาดหวังว่าพวกเราต้องเคยทำ list view มาเป็นแล้วนะครับแล้วก็มี layout ตัวนี้อยู่ประเด็นคือนี่คือตัว root นะครับง่ายๆคือตัวคอนเทนต์หลักเราจะทำการเอาตัวที่อยู่ตรงเนี้ยในวิดีโอเนี่ยมาใส่แทนนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการก๊อปมาใส่นะครับปื๊ดแบบนี้นะครับวางเข้าไปก่อนแล้ววางเสร็จนะครับมันจะมี error เนื่องจากตรงที่มันจะ require dot dot ถูกป่ะแต่จริงๆแล้วไม่ควร dot dot นะครับควรจะเป็นลักษณะแล้วก็มีความกว้างก็คือ width ถูกไหมครับก็ให้เป็น match parent ซะนะครับการนี้บางทีมันจะกลัวส้นตีนนะครับมันจะไม่ขึ้นก็พิมพ์สดครับแล้วก็ height ถูกต้องไหมครับความสูงนะครับก็ให้เป็น wrap content นะครับนะครับเอาละหลังนั้นแน่นอนเรามีแท็กเปิดนะครับแต่เราไม่มีแท็กปิดเราก็ต้องมาที่ด้านล่างแล้วก็ใส่แท็กปิดเข้าไปในการใส่นี้ปุ๊บ1ทีแล้วก็อีก1ทีนะครับกด alternate control l หรือ command l นะครับก็จัด format ให้สวยงามเอาละตอนนี้เราได้ละประเด็นคือมันยังมี error เรื่องจาก schema นะครับก็ในเคสนี้ทำการก๊อปตรงนี้นะครับไปวางด้านบนนิดนึงให้มันดูดีนะครับแล้วก็ตรงนี้สึกจะชนกันเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่านะครับอ๋อที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วเอาล่ะผมขอตรวจสอบนะครับในเคสนี้รู้สึกตรงนี้จะใส่ผิดนะครับ wrap content ผมพิมพ์ผิดเหรอผมพิมพ์คำว่า wrap content หรือเปล่าขอกดดูนะครับปึ๊บอ๋อโอเคไม่เกี่ยวครับอันนี้ match parent ถูกอยู่แล้วบางทีมันชอบกลัวส้นตีนนะครับมันเหมือน error นะครับมันบั๊กเอาล่ะตรงนี้ผมกด refresh นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเริ่มมาทำการเขาเรียกว่าใส่นะครับพวกระยะ margin เล็กๆน้อยนะครับตรงนี้ย้ายเหมือนกันครับตรงนี้ย้ายไปด้านบนมีอยู่แล้วด้านบนออกไปแค่นั้นเองครับแล้วก็ผมจะเริ่มทำการใส่ระยะ margin ที่ควรจะใส่นะครับผมมาที่ตัวต้นแบบผมนิดนึงนะครับที่มีการ apply เรียบร้อยละก็ผมจะมีการใส่ padding เพื่อบีบให้มันไม่ชิดตัวขอบนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างโดยมีการกำหนด orientation ที่ด้านบนนิดนึงนะครับก็ไม่ควรปล่อยเป็น default พูดง่ายแพทนี่คือบีบคอนเทนต์ของไอตัวคาร์ดมันแคบเข้ามาเพื่อมันเห็นความโค้งนะครับก็ผมยัดมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาละนะครับโดยรวมน่าจะพร้อมเพียงละก็อีกอันนึงที่ต้องไม่ลืมนะครับจริงๆต้องทำก่อนนะครับคือมาที่ตรง build.gradle ของ application จะมี2ตัวนะครับให้เลือกตัวบนแล้วก็อย่าลืมทำการใส่ตัว library ของตัว card view เข้าไปด้วยนะครับแล้วกด sync ก่อนที่จะรันนะครับแต่เคสนี้ผมจะลองกด sync ทีนึงก่อนนะครับผมกลับมาที่ตัว layout อีกครั้งนึงนะครับเอาล่ะตรงนี้มันยังดูมั่วๆอยู่นะครับก็ผมดูแล้วผมไม่น่าจะพิมพ์ไม่ผิดแล้วล่ะนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ผมกด
ดิสเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองรันจริงดูว่ากันว่ารันได้หรือเปล่านะครับบางทีผมไม่ค่อยเชื่อตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็ลองกดปิดดูก็ได้นะครับเหมือนจะมีเออร์เลอร์นะครับจริงด้วยเออร์เลอร์ในเคสนี้บอกว่า layout width นะครับwidth value นะครับ string not allow นะครับwidth นะครับ match parent ทำไมไม่อนุญาตอ่ะจ๊ะในเคสนี้อ้อที่เนื่องจากตัวนี้มันมีการฟิกขนาดเข้าไปนะครับอันนี้เราเป็น match parent พอนะครับความสูงนี่ก็ web content เหมือนกันนะครับโอเคพอดีผมก๊อปมานะครับเอาล่ะผมขอ refresh ใหม่ว่าหายไหมนะครับปึ๊บเอาละแล้วก็ผมขออนุญาตรันใหม่ละกันนะครับตรงนี้ทำไมไม่ยอมนะผมขอก๊อปตรงนี้อันนี้บางทีคุณจะเจอคำว่า fill parent นะครับ fill parent กับ match parent คือตัวเดียวกันนะครับผมขออนุญาตก๊อปตรงนี้ละกันบางทีผมดูลูกตาจะมองไม่เห็นก๊อปมาเทียบทาบเลยนะครับปึ๊บก็แทนตัวนี้เข้าไปเอาล่ะน่าจะผมพิมพ์ผิดอะไรบางอย่างผมมองไม่เห็นลูกตานะผมเล่นก๊อปมาแล้วกันนะครับผมกดรันเลยนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ว่ามันจะได้ไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็เห็นแล้วมันมีความโค้งเห็นไหมครับมีความโค้งเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับรอแป๊บหนึ่งก็ระหว่างนี้ก็คงจะเป็นการทวนแล้วกันว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้แอปเราดูมีเขาเรียกว่ามีสกุลชาตินะครับแล้วก็มีการเพิ่มชาโดว์เพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับแต่เป็นชาโดว์ที่เขาเรียกว่ายังฟอลโล่ตาม material design อยู่คือไม่มากนะครับมันมีการกำหนดอยู่แล้วว่าชาโดว์ควรเท่าไหร่นะครับก็นี้ก็จะเห็นภาพแล้วกันนะครับไอมาสักทีเธอได้โปรดนะครับผมขี้เกียจตัดต่อวิดีโอนะฮะก็ทำรอบเดียวให้จบไปเลยอันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าผมแค่เอาตัวนี้มาครอบนะครับถูกไหมนะครับอันนี้คือการปรับความโค้งนะครับว่าใครอยากจะโค้งมากโค้งน้อยนะครับคือเรเดียนของคอร์เนอร์ส่วนด้านล่างก็มีแท็กปิดแท็กเปิดนะครับหรือเอางี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็สตรัคเจอร์มันก็คือจะเป็นตัวรูทเป็นลีเนียร์แล้วก็มีการใส่พวกส่วนที่เป็นอิมเมจเข้าไปไทเทิลเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนะเอาละ Android นี่เป็นอะไรที่บิ้วนานจริงๆนะครับส่วนใครที่อยากรู้วิธีการติดตั้งตัว Custom List View นะครับผมมีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะใน YouTube Channel นะครับก็ระหว่างรอก็ YouTube นะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนเนาะสึกรันเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า CMDev ไปนะครับจะมีสอนอยู่แล้ววิธีการติดตั้งนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับใน Channel ของทาง CMDev นะครับก็ตรงนี้รู้สึกจะมี Custom นะฮะแต่ว่ารันเสร็จแล้วผมขอดูที่รันก่อนแล้วกันมายังมาละนะครับก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีความโค้งละถูกต้องไหมนะครับมีความโค้งละนะครับแต่ว่าในเคสนี้พอดีผมไม่ได้ออกแบบนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ออกแบบให้ตัวเนี้ยมันรูปเนี้ยกระจายเต็มมันก็เลยดูอาจจะไม่สวยนะครับเหมือนกับตัวอย่างแรกอันนี้ก็ไปหัดทำได้นะครับจริงๆทำให้ดูเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆละนะครับก็ทำให้ดูเลยเคสนี้รูปนี้ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมเริ่มเป็นเซนเตอร์ครอปนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันเกิดจากการกำหนดพัดดิ้งเข้าไปในตัวนี้หรือเปล่าทำให้นี่จะมีการพัดดิ้งไรท์นะครับเหมือนบีทคอนเทนต์แบบไม่ใช่ตรงนี้มากกว่านะผมมีการกำหนดพัดดิ้งตรงนี้เข้าไปทำให้มันดูไม่กระจายเต็มก็ต้องเอาพัดดิ้งออกนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากพอออกปุ๊บอันนี้กระจายเต็มละนะครับก็ทำได้หลายกรณีผมขออนุญาตไม่รันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาแต่ว่าก็แค่เห็นภาพว่าอยากให้กระจายเต็มก็ให้มีแพดดิ้งแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ